สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาพบกับผมการจมินตาเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวสาระเกี่ยวกับสุขภาพที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์เพื่อที่เรามุ่งหวังจะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับและแน่นอนในช่วงแรกของรายการในแต่ละสัปดาห์ครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เรื่องของการดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสมโภพระอาจารย์ได้เมตตาจะมาสอนเทคนิควิธีการต่างๆตามวิธีการของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งพระอาจารย์ชัยนรงค์นั้นท่านได้ไปร่ำเรียนมาแล้วก็มีความรู้และได้เมตตาจะนำมาถ่ายทอดให้เราได้ทราบกันอย่างเช่นในสัปดาห์นี้นะครับก็มีหลากหลายอาการที่เราหยิบยกมานำเสนอกันโดยเฉพาะเรื่องของการปวดตามจุดต่างๆส่วนจะเป็นอาการอะไรบ้างนั้นและพระอาจารย์จะเมตตาสอนวิธีการแก้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงของดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสมโภครับบริเวณนี้แล้วคุณโยมก็เคาะไปอย่างเงี้ยอย่างที่ดูให้ไม่ได้เกียนะที่ชี้ให้ดูตรงนั้นน่ะจะมีเส้นรวมเลือดใหญ่ข้างนี้จะมีเส้นประสาทใหญ่ถ้าเราเคาะจุดตรงนี้ปั๊บมันจะเหมือนไฟไหม้แสบถ้าถูกจุดนะนี่ตีเบาๆนี่ปล่อยค้อนไม่ค้อนอาตมาเนี่ยอาตมาเคาะไปเบาๆมันถูกจุดไงที่เมื่อกี้เจ้าหลานสามเคาะอยู่ตรงนี้มันไม่ถูกใช่ไหมให้มันตรงเนี่ยดูพวกเราเนี่ยดูง่ายๆเลยก็ให้มันตรงจุดแนวตะเข็บกางเกงอ่ะของหนูเองก็เหมือนกันหนูก็มีปัญหาแล้วตรงเอวอ่ะเนี่ยต้องใช้ลักษณะนี้คือนอนคว่ำลงแล้วก็เคาะแล้วก็ให้ใครก็ได้นั่งทับแล้วก็แยกขาปิ๊บครับขาอันนั้นอย่าเพิ่งหยีอันนี้อย่าเพิ่งหยีไปอยู่ที่ปลายเท้าเขาก่อนแล้วก็ให้แล้วก็กดที่ส้นเท้าเขาแล้วให้เขาพับขาขึ้นเนี่ยลองยืดดูสิเบาไหมยืดขาดูสิเบาไหมหัวเข่าง่ายไหมง่ายเบาๆไม่ต้องแรงเลยแตะไปเบาๆเท่านั้นเนี่ยคนที่เป็นตะคริวเนี่ยไม่เห็นยากเลยเนี่ยแค่นี้คุณพอเป็นตะคริวขึ้นมาก็แค่นี้ไงจริงๆแต่คิวแค่นี้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ทำแรงเลยเนี่ยแค่นี้เจ้ายังเร็วกว่าอีกเห็นไหมสบายไหมเหรอลูกสบายไหมนี่แค่นี้จริงๆต้องเหยียดขาแบบนี้เขาเป็นเกมอยู่เนี่ยไอ้เหยียดไม่เหยียดก็ได้เป็นตะคิวอ่ะนี่แค่นี้จริงๆเป็นตะคิวเนี่ยสบายไหมก็นั่นแหละอันนั้นเนี่ยเกิดสภาวะหนึ่งชอบอยู่ในห้องแอร์มันนานๆเนี่ยวันๆไม่ค่อยอยู่กับแดดก็นั่นแหละก็รู้ก็เดินบ้างสิว่าไงนอนกลคุณโยมนอนกลแน่นอนอยู่แล้วเพราะนอนหมอนสูงถ้าอยากลดอาการกลต้องนอนลดหมอนให้ต่ำลงแล้วที่นอนหนาๆนุ่มๆเลิกได้แล้วไอ้ที่นอนหนา6นิ้ว8นิ้วเนี่ยเลิกออกได้เลยถ้าอยากจะแก้ตัวนี้เนี่ยต้องลดเปลี่ยนที่นอนลงไปได้เลยนะปวดอะไรที่อย่างเงี้ยก็นอนคว่ำไปเลยให้เขาเมื่อกี้เห็นทำไหมล่ะก็คนที่อยู่ระหว่างกลางก็แยกขาออกแล้วก็ให้บีบขาเข้าขาไม่ใช่ไม่นั่งคุณโยมเข้าไปนั่งระหว่างกลางไม่ใช่หันหน้าไปหานุ้นเอาหัวเข่าคุกเข่าลงไปไม่เคาะแล้วอันนี้ไม่เคาะคนปวดหลังคุณโยมกดส้นเท้าเอาไว้ไหนคุณโยมเหยียดขาไปทั้งสองข้างยกแขนขึ้นไปขอดูตัวนี้หน่อยลองดูที่เกิดอะไรขึ้นทีนี้ตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งสิลองนั่งขัดสมาธิสิไม่ต้องเท้าไม่ต้องทับ
ก้มตัวลงไปข้างหน้าสิก้มลงไปเลยให้มากที่สุดก้มลงไปเลยก้มมาให้หัวถึงพื้นถ้าหัวไม่ถึงพื้นยกก้นลอยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาหน้าผากแตะพื้นไว้หน้าผากแตะพื้นยกแขนขึ้นสิลูกค้างเอาไว้นะค้างเอาไว้ยังไม่บอกให้ปล่อยอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยปั๊บตีให้ตายปล่อยคลายลงขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาปลายมือชาชาจริงเหรออยากหายไหมตัดทิ้งอยากหายง่ายไม่ยากอ่ะคุณโยมนอนคว่ำไปนอนคว่ำลงไปนอนคว่ำลงไปนอนคว่ำลงไปเลยเอามือไว้บนเนี้ยบนที่นอนเนี้ยเทิบลงไปสิเทิบลงไปเทิบลงไปสิเทิบลงไปไม่ใช่ตัวเทิบไม่ใช่เอามือเทิบแล้วเหยียดแขนขึ้นมาสิแขนพอแล้วคว่ำมือลงไปอาคุโยมขึ้นมาขึ้นยืนขึ้นยืนเลยขึ้นยืนเอานิ้วเนี่ยชิดกันไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุโยมอย่าท่านทำเกินสั่งข้างนู้นเอามือซ้ายลงไปชามือขวาเนี่ยเอามือซ้ายลงไปทีนี้คุณโยมใช้สองเท้าเนี่ยเหยียบบนฝ่ามือย่างเงี้ยเหยียบไปเลยเหยียบไปเอากำมือใช้มีแรงเท่าไหร่กำที่กำไปเลยคุณโยมอย่าขยับอย่าให้เขาไข้ตัวเหยียบลงไปดูมัดกล้ามเนื้อเขาไหมเก่งไหมอับคุณโยมปล่อยคลายออกมาอีกทีหนึ่ง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 เอากำเห็นไหมว่าเกิดอะไรกับมัดกล้ามเนื้อเขาคุณโยมดูนะปล่อยหงายมือเหยียบกำมือใช้แรงต้านปล่อยอันไหนชาตรงไหนชาฮะไหนชาตรงไหนชาไหนชาจวงอาจารย์หายยังมันไม่หายไม่อยู่ครบเห็นไหมถ้าว่ามันหายชาได้ยังไงด้วยเห็นไหมมันมีกี่มัดกล้ามเนื้อพอเกรงปั๊บเขาเกรงสู้ขึ้นมามันขาดเลือดพอปล่อยปั๊บเลือดมันจะพุ่งเข้าไปสู่ปลายประสาทนี่เป็นคนที่ชอบหิ้วของเหลือเกินเลิกได้แล้วแล้วก็น้ำท่านะให้ดื่มเยอะๆหน่อยทำไมบ้านอยู่ไสนี่ไม่ฮะอยู่กรุงเทพทำไมน้ำไม่มีดื่มเหรอถูน้ำไม่ค่อยกินกันเนี่ยภาวะภายในนี่ก็คนเนี่ยภาวะข้างในเนี่ยมีปัญหาอย่างแรงแล้วฮะเป็นชีสเนี่ยนะผ่าไปแล้วแล้วเป็นมะเร็งเลยนะเพราะว่าตัวนี้ดูทีเดียวก็เป็นมะเร็งนั่นยังไม่ตายหรอกมะเร็งอ่ะถ้ามายิงมันตายแน่มะเร็งมันไม่ตายนะจริงๆแล้วพวกนี้ต้องล้างพิษนั้นแต่มันต้องล้างพิษตัวเองมันต้องล้างพิษคีโมด้วยก็คือสภาวะหนึ่งของคุณโยมจะต้องใช้มีสภาวะตัวหนึ่งก็คือต้องเอาอาหารหรือใบไม้สีเขียวๆล้างพิษอย่างของเรามันจะมีตัวหนึ่งก็คือใบปอกระเจ้าเทศวันนี้เนี่ยจะช่วยกระดูกสันหลังได้ดีเลยละคนที่ปวดหลังกระดูกทับเส้นเนี่ยปวดหลังมากๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากมาดูนะว่าตมาเวลานั่งอย่างไรดูนะเวลานั่งเราเองเนี่ยจะใช้ส้นเท้าเราเองเนี่ยกดจุดของเราขยับบิดปลายเท้าออกจากกันเล็กน้อยให้บิดปลายเท้าให้ส้นเท้าออกปลายเท้าเข้าในเล็กน้อยไม่ต้องใช้การกดใดๆทั้งสิ้นเราแค่วางมือเฉยๆถ้าอยากจะให้เขาขึ้นเราแค่งอศอกเราเองนะเราไม่ต้องไปกดอะไรเข้ามากเลยวิธีการให้บีบเข่าเข้าหากันบีบผ่อนคลายอันนี้เป็นการเช็คกำลังว่าเขามีกำลังขนาดไหนเบื้องต้นถ้ากำลังเขาบีบแรงให้เขาเคาะผ่อนไว้ถ้าคนทำถูกต้องกระดูกพวกเนี้ย
เวลาให้ยกเนี่ยเขาจะให้ตัวเราได้ก็คือจะขย่มลงเนี่ยเขาจะมีอาการลั่นอ่อนๆให้บีบขาเข้ายกแขนขึ้นพอปล่อยของผู้การนี่หลุดแล้วนะอาตมากดจุดกระดูกลั่นออกมาละกระดูกที่ตุดอยู่ข้างในนี่หลุดละเนี่ยตอนนี้กระดูกทับเส้นที่แกเป็นอยู่ตอนนี้อาการของกระดูกเบาลงละง่ายนะจะบอกให้ไม่ยากเลยบีบขาเข้าพับขาขึ้นยกแขนขึ้นเงยคอขึ้นผ่อนคลายดึงศอกลงมาดึงศอกลงดึงศอกลงเอาศอกลงมาดึงศอกลงมาดึงศอกลงมาพอแค่นี้พอสัปดาห์นี้พระอาจารย์ได้เมตตาสอนเทคนิคในวิธีการแก้อาการต่างๆอย่างเช่นพระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของอาการปวดเข่านะครับว่าท่านใดที่มีอาการปวดเข่าก็ให้นอนหงายแล้วก็ตีค้อนไปเบาๆที่บริเวณต้นขานะครับซึ่งถ้าหากตีถูกจุดนั้นอาการปวดเข่าก็จะค่อยๆทุเลาลงไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับและหากท่านใดที่เพิ่งจะเปิดมารับชมหรือว่าอยากจะชมในอาการอื่นๆที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนแล้วก็เราได้เคยนำเสนอออกไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อแบบเต็มๆนะครับสำหรับ DVD บันทึกงานอบรมปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปัสสโมชุดนี้เป็นชุดของปีที่4นะครับซึ่งสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยพร้อมๆกับการสั่งซื้อทั้ง DVD และค้อนยางตีสถานนะครับซึ่งสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างจอที่เห็นในขณะนี้026292211ต่อ2423และ2493โทรมาในวันและเวลาทำการนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้หลายๆท่านคงจะเคยใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัดการดูแลตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งการรับประทานยาที่คุณหมอสั่งนะครับการรับประทานยาบางชนิดนั้นเป็นยาลักษณะของแคปซูลนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของปลอกแคปซูลมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันว่าเรื่องของปลอกแคปซูลที่เรารับประทานไปนั้นจริงๆแล้วปลอกแคปซูลนั้นทำมาจากอะไรแล้วปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเรื่องของปลอกแคปซูลนั้นหลายๆคนคงจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าทานยากันอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะสงสัยว่าปลอกแคปซูลนั้นมีส่วนประกอบทำมาจากอะไรปลอกแคปซูลนั้นมีส่วนประกอบมาจากเจลาตินและน้ำครับซึ่งเจลาตินที่ว่านี้ก็ได้มาจากการแปรรูปของคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวหนังและกระดูกของสัตว์อย่างเช่นคอลลาเจนจากไขกระดูกวัวแล้วก็หนังหมูครับปลอกของแคปซูลจะทำหน้าที่เหมือนเป็นภาชนะบรรจุยาเพื่อส่งต่อไปให้ดูดซึมที่ลำไส้เล็กเมื่อแคปซูลลงไปที่ท้องแล้วแคปซูลก็จะละลายลงอย่างรวดเร็วครับจากอุณหภูมิของร่างกายยาแคปซูลจะมีด้วยกัน2ชนิดครับคือแบบแข็งและแบบนิ่มซึ่งก็จะแตกต่างกันตรงขั้นตอนของการผลิตครับแคปซูลชนิดแข็งนั้นจะมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนคือตัวแคปซูลแล้วก็ฝาปิดเพื่อบรรจุยาแล้วนำมาเชื่อมต่อกันจะพบมากในยาประเภทยาปฏิชีวนะอย่างเช่นยาแก้อักเสบนะครับส่วนแคปซูลชนิดนิ่มนั้นจะผลิตเปลือกแคปซูลแล้วก็บรรจุยาไปพร้อมกันเลยครับไม่สามารถแกะออกมาได้ลักษณะนี้จะใช้กับยาที่มีความไวต่ออากาศและแสงอย่างเช่นอาหารเสริมพวกน้ำมันตับปลาหรือว่าวิตามินต่างๆนะครับข้อดีของปลอกแคปซูลก็คือจะช่วยกลบกลิ่นแล้วก็รสชาติขมๆของตัวยาได้ก็ทำให้เราทานแล้วก็กลืนยาได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ปลอกแคปซูลส่วนใหญ่นั้นก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะแยกจำแนกลักษณะของยาแต่ละชนิดได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของปลอกแคปซูลที่เราหยิบข้อมูลมาฝากกันหลายคนก็หมดห่วงแล้วนะครับว่าเอ๊ะทานยาแคปซูลไปมากๆเนี่ยตัวแคปซูลนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าก็พอจะทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับว่าทานได้เพราะว่าทำจากคอลลาเจนที่สกัดมาจากไขมันทั้งกระดูกทั้งผิวหนังสัตว์ต่างๆนานานี่นะครับก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เราจำชนิดของยาต่างๆจะไม่หลงลืมแล้วก็ทานยาผิดประเภทผิดเวลาด้วยครับเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปีท้ายครัวกันครับโครงการธรรมาภิวัตน์ส
ถานีโทรทัศน์นิวส์วันขอนำท่านเดินทางสู่เส้นทางในฝันที่โมร็อกโกสัมผัสดินแดนฟ้าจรดทรายชมเมืองสีชมพูมาราเกสที่มีจัตุรัสอันเป็นกลิ่นอายอาหรับในสมัยโบราณที่ยังคงอยู่สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโมร็อกโกที่บ้านเรือนถาทาบด้วยสีฟ้าขาวเชฟชาอูนขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าที่เมอร์ซูก้าและนอนดูดาวกลางทะเลทรายซาฮาราเดินทางวันที่27มีนาคมถึง5เมษายน2559สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0808104104 0867856828และ02692211ต่อ2423และ2493รับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นทำร้ายประเทศไทย News One ร่วมรณรงค์ทุกคนมีสิ่งของที่จำเป็นที่จะต้องพกติดตัวไปด้วยเสมอแต่คุณคงไม่อยากจะมีสภาพเป็นแบบนี้ไม่มีที่เก็บของใช้สำคัญจะหยิบกระเป๋าตังค์แต่ละทีก็ต้องลำบากต้องไปทำธุระก็มักจะเร่งรีบจนทำให้ของสำคัญหล่นหายเสียเวลาอยู่เป็นประจำหรือความไม่สะดวกในการพกพาทำให้กระเป๋าต้องสูญหายเราขอนำเสนอกระเป๋า High and Go กระเป๋ากันขโมยที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสิ่งของมีค่าที่คุณจำเป็นต้องพกติดตัวเสมอกระเป๋า High and Go มีเนื้อผ้าที่ยืดหยุ่นสูงสบายเพียงรูดซิปก็สามารถใส่ของได้เป็นจำนวนมากกระเป๋าช่องเล็กสำหรับใส่ของขนาดเล็กเช่นกุญแจรถยนต์บัตรเครดิตหรือเงินสดกระเป๋าช่องใหญ่ไว้ใส่สมาร์ทโฟนกล้องถ่ายรูปหรือหนังสือเดินทางเพียงสวมเสื้อทับข้างนอกก็แทบจะมองไม่ออกว่าคุณกำลังพกของมีค่าไว้ข้างในเนื้อผ้าของกระเป๋านุ่มใช้งานสะดวกช่วยให้ปลอดภัยและกันขโมยได้อีกด้วยไม่ต้องกลัวโดนกระชากกระเป๋าแล้วครับต่างจากสายรัดแบบเก่าที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปทำให้ของหล่นง่ายและดูไม่สวยงามแค่คาดกระเป๋า High and Go ติดเอวไว้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรคุณก็สามารถทำได้อย่างเต็มร้อย3ชิ้นราคาเพียง990บาทยังไม่หมดเรายังแถมกระเป๋าอลูมิเนียม Richie Wallet ให้อีก3ชิ้นฟรีดีไซน์หรูน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานและกันน้ำสามารถใส่เงินสดหรือบัตรต่างๆได้มากมายกดเพียงครั้งเดียวคุณก็จะเห็นบัตรต่างๆเรียงเป็นระเบียบและเก็บได้อย่างมิดชิดพิเศษสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามาซื้อ3แถม3เท่ากับ6ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อเลย02-277-9696 02-277-9696เข้าสู่รายการเวลบีสุขภาพดีกำลังจะมาครับนี่คือช่วงของตีท้ายครัวสัปดาห์นี้แขกรับเชิญที่จะเปิดครัวให้เราได้ไปพบปะพูดคุยนั้นเป็นคนคุ้นเคยของรายการเวลบีและรายการบอดี้แอนด์ไมด์ครับคือคุณหมอชนะแสงมณีส่วนคุณหมอจะพูดคุยกับเราในเรื่องอะไรบ้างและคุณเล็กจะไปซอกแซกถามเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากคุณหมอได้อย่างไรบ้างติดตามชมในช่วงนี้เลยครับกับช่วงของตีท้ายครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีท้ายครัววันนี้นะครับผมก็ชวนคุณผู้ชมมาหาหมอเช่นเคยเจอหน้าผมทีไรเนี่ยก็มีแต่เรื่องของสาระความรู้วันนี้ปีท้ายครัวของเรานะครับผมก็ชวนคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านของคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับแฟนๆรายการ Well-Be สุขภาพดีกำลังจะมาของเรานะครับก็คือคุณหมอชนะแสงมณีแต่ว่าวันนี้จริงๆที่ผมมาหาคุณหมอเนี่ยผมมีประเด็นครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคันใหญ่ๆก็บิ๊กไบค์นะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวภาคเหนือไปเที่ยวภาคเหนือเป็นจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะแต่ว่ากลับมาเนี่ยผมมีอาการกลับมาฝากด้วยก็คือผมมีอาการชาปลายมือกลับมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ระยะทางไกลๆนะครับรวมไปถึงที่นู่นเนี่ยผมก็
ก็กินอยู่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีอาการเยอะแยะมากมายเนี่ยผมมีอาการท้องอืดด้วยวันนี้เดี๋ยวผมต้องมาหาหมอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอหน่อยว่าอาการที่ผมเจอมาเยอะแยะเนี่ยผมจะดูแลรักษาสุขภาพตัวผมเองยังไงดีเอามาถึงบ้านคุณหมอพอดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงมากๆเลยครับคุณหมอครับผมวันนี้มาหาคุณหมอเนี่ยผมมีเรื่องมารบกวนอีกแล้วเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับว่าครับผมเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวภาคเหนือไปถึงเชียงใหม่สนุกเลยครับไปสักไกลสนุกก็สนุกครับคุณหมอแต่ว่ากลับมาเนี่ยมันก็มีอาการเยอะแยะสิครับเนี่ยพอขี่มอเตอร์ไซค์เยอะมันเหมือนแบบเราเกร็งตัวนานปวดแขนปวดแขนมันก็ไม่ปวดแต่ว่ามันมีชาเลยอ่ะนี่มันชานิ้วนางนิ้วก้อยโอ้งั้นต้องบอกว่าอาการปวดอาการชามากกว่าอาการปวดใช่ครับผมเพราะว่ามันเริ่มแรกมันอาจจะเริ่มแบบตึงๆกล้ามเนื้อเริ่มจะปวดพอมากๆขึ้นมันอาจจะมีเพราะของเรื่องของการชาอ๋อครับผมครับผมมันเหมือนแบบปวดไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเหรอครับใช่เพราะว่าเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวอาการชาน่าจะมาจากถ้าสันนิษฐานจากการขับรถมันจะต้องใช้กำลังแขนเยอะแล้วก็หัวไหล่เยอะก็น่าจะมาจากอาการปวดกล้ามเนื้อตึงที่บ่าที่ต้นคอแล้วทำให้มีอาการชาลงมาแขนได้นี่พูดถึงอาการของกล้ามเนื้อนะครับไม่เกี่ยวกับอาการตัวโรคกระดูกครับผมมันอาจมีโรคกระดูกแทรกซ้อนได้ด้วยอีกเหรอแต่อาการชามันก็จะคนละอาจจะคนละแบบกันอย่างตัวถ้าเป็นกล้ามเนื้อเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะชาอย่างเดียวนะครับมีปวดมีชาเป็นชั่วพักชั่วคู่คือตอนนี้ผมเป็นห่วงตัวผมเองมากเลยว่าครับผมแค่จับไปตรงนี้นะคุณผู้ชมมันก็เย็นๆอ่ะเย็นๆที่มือแต่ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือแบบมันชาตลอดเวลาชาไปนิ้วเลยไหมครับเออใช่ชายันปลายนิ้วเลยครับครับผมนี่แหละครับมันเกิดจากเพราะของอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแต่จริงๆอาการชามันอาจจะมีได้2แบบนะครับบางคนอาจจะชาจากข้อมือชาจากข้อมือแต่ถ้าข้อมือไม่มีปัญหาไม่มีท้องผืดไม่มีอะไรครับก็จะมาจากบ่ามาจากบ่าใช่ครับคือจากบ่าเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวมากๆพอเกร็งตัวมากๆอาจจะเริ่มแรกอาจจะเริ่มปวดไม่เมื่อยพอมากๆขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มเกร็งตัวมากก็จะเริ่มมีภาวะของอาการชาร่วมด้วยครับมันน่าจะเกิดจากการที่ผมแบบขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็น10ชั่วโมงอ่ะครับ10กว่าชั่วโมงแบบก็รวดเดียวนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ก็ขาไปก็850ครับขากลับอีก850ครับไปกลับก็เกือบ 2,000 โลอยู่นะโอ้826ครับเกือบ 2,000 โอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับไม่ใช่ใกล้ๆเลยขับรถใหญ่ยังเมื่อยเลยครับขับรถใหญ่อย่างนี้ผมมีวิธีการแก้ไขอาการยังไงหรือว่าคุณหมอสามารถแก้ไขอาการให้ผมได้ไหมได้ครับได้ครับเริ่มแรกอาจจะเริ่มจากวิธีการบริหารก่อนก็ได้ครับง่ายๆโอ้ไปนู่นเนี่ยผมไม่มีเวลาได้บริหารผมแค่แบบลงจากรถมาปั๊บเติมน้ำมันเสร็จผมก็แบบทำได้แค่บิดขี้เกียจอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวเรานั่งคุยกันก่อนไหมครับรบกวนครับคุณหมอเชิญนะครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคุณหมอคือตอนนี้ผมมีอาการชาที่ปลายนิ้วมากๆก็จริงๆก็ให้แฟนที่บ้านช่วยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะเขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบเขาจะต้องนวดเขาจะต้องแก้ไขอาการยังไงผมก็บอกเขาเหมือนกันอ่ะแต่ว่าก็ช่วยได้แค่นี้แหละไปหาหมอแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมารบกวนคุณหมอแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆพูดถึงนวดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าใครก็นวดได้ครับแต่ว่าคนที่นวดได้แล้วนวดหายเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหมายถึงว่าคนที่นวดไม่เป็นก็พอจะนวดได้ในระดับหนึ่งคือให้เกิดของการเรื่องของการผ่อนคลายแต่พอถ้านวดแล้วให้มันหายจากอาการหายจากการบำบัดโรคที่เราเป็นเนี่ยอาจจะต้องใช้กลุ่มที่เรียนมาเฉพาะทางเรียกว่านวดรักษาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับนวดรักษาเพราะว่าคนที่เรียนมาเฉพาะทางบางทีนวดกันเนี่ยบางทียังใช้เวลาระยะเวลาสักพักนึงเลยนะครับถึงอาการถึงจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นบางทีถ้าคนนวดไม่เป็นก็นวดก็ได้ลักษณะของการผ่อนคลายนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้คุณหมอรบกวนลองตรวจเช็คสภาพเช็คอัพร่างกายผมดูก่อนดีไหมว่าผมมีอะไรผิดปกติกับร่างกายบ้างได้ครับที่ว่าเมื่อกี้คือชามาที่ปลายนิ้วชาปลายนิ้วเลยครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตคอลเล็กสองมือเลยจับบ่าหน่อยนะครับได้เลยครับได้เลยครับก็เราเริ่มจากลองตรวจดูประเมินง่ายๆก่อนก็ได้ครับครับคุณเล็กลองเงยหน้าขึ้นมองเพดานเลยนะครับมองเพดานเลยนะครับเงยขึ้นสูงๆเลยอันนี้จะเป็นท่าตรวจประเมินแบบทางแพทย์แผนไทยแล้วนะครับรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมครับตึงครับตึงนะครับพอเวลาที่มีอาการเนี่ยเวลาเงยหน้าขึ้นก็จะตึงบริเวณผ่านคอตรงนี้ครับลองก้มหน้าลงครับตัวนะครับก้มลงอีกได้ไหมครับสูงมากครับอกเลยตึงไหมครับบริเวณนี้สังเกตไหมครับก็จะตึงบริเวณนี้เพราะว่าเรามีอาการที่มีอาการตึงบริเวณช่วงกล้ามเนื้อคอ
กล้ามเนื้อบ่าสะบักอยู่พอเวลาก้มปุ๊บก็จะรู้สึกอาการตึงเนี่ยจะเหนื่อยไม่ขึ้นทีนี้ลองก้มสุดจะเหนื่อยลองเอียงลองเอียงเอียงดูครับเอียงขวาก่อนก็ได้ครับเอียงขวาครับโทษนะครับเอียงขวาตึงไหมครับโอ้ยตึงสังเกตกล้ามเนื้อก็จะตึงบริเวณแนวนี้ใช่ไหมครับโอ้ยบางคนอาจจะมีตึงแนวนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าแนวนี้จะตึงมากใช่ไหมครับคุณเล็กครับโอ้ยโอ้ยครับลองเอียงอีกข้างนะครับโอ้ค่อยๆค่อยๆคุณหมอแสดงว่าตึงมากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยนี่เป็นท่าตรวจเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำการรักษาหรือการนวดนะครับตึงครับตึงครับตอนนี้รู้สึกว่าซ้ายหรือขวาข้างไหนตึงมากกว่ากันครับโอ้ยตึงสองข้างเลยครับสองข้างนะครับคุณเล็กลองหันซ้ายดิครับหันซ้ายหันมารู้สึกตึงครับโอ้ตึงตรงนี้หรือตึงนี้ครับตึงขวาครับตึงตรงไหล่แนวนี้นะครับโอ้ยลองหันอีกข้างดิครับโอ้ค่อยๆนะ อย่ารีบนี่ครับตึงแนวนี้ไหมใช่ครับแล้วแนวนั้นก็ยังตึงอยู่ยังข้างนี้ก็ตึงแต่ซ้ายไม่เท่าไหร่ครับอ๋อแสดงว่าข้างขวานี่จะมีอาการมากกว่านะครับเนี่ยทีนี้อุ้ย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 เดี๋ยวกลับก่อนมองหน้าตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองคำกล้ามเนื้อดูนะครับครับว่ากล้ามเนื้อคุณเล็กจะมีเป็นก้อนมีกล้ามเนื้อแข็งหรือเปล่านะครับครับอุ้ยนี่คำเฉยๆแล้วครับเนี่ยคุณหมอยังไม่ได้นวดนะครับโอ้นี่ครับโอ้ยตรงแนวนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยที่มีก้อนอุ้ยนี่ก็จะเป็นบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อของเล็กเนี่ยเกร็งตึงแต่ข้างขวาจะมีอาการมากกว่าเพราะว่ามันมีจุดเจ็บอยู่เด่นชัดและชัดเจนกว่าครับและกล้ามเนื้อก็จะมีรอยโรคอยู่ตรงที่เป็นก้อนอยู่เนี่ยครับครับเป็นก้อนเนี่ยมันจะเป็นก้อนลักษณะโบราณเขาเรียกว่าเป็นก้อนลมปลายปฏิฆาตถ้าปัจจุบันเขาก็จะเรียกพวกก้อนทางผืดครับถ้าก้อนทางผืดพวกนี้ส่วนใหญ่คนที่เป็นเนี่ยจะเป็นเกิน1ปีละ6เดือน1ปีทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้นะครับการกดก็ต้องกดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงต้นคอช่วงนี้ครับครับถูกนะครับโอ้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 เจ็บไหมครับโอ้เจ็บโอ้ก็เวลากดเราก็จะใช้กดแบบโอ้หน่วงเน้นนิ่งเพื่อนิ่งๆเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการช้ำหรือระบมมากจนเกินไปเงี้ยครับโอ้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 นิดหนึ่งโอ้คุณครับครับแต่ว่าเวลากดก็จะมีจุดที่กระตุ้นระบบประสาทของแขนเนี่ยครับครับจุดพวกนี้จะอันตรายนิดนึงครับเป็นจุดกระตุ้นเส้นประสาทโอ้โอ้มือร้อนมือไปถึงปลายนิ้วเลยมีร้อนวูบไปถึงปลายนิ้วเลยมาปลายนิ้วไหมครับใช่ครับเนี่ยครับพอยละอุ่นเลย ก็คือว่าการกดของเราเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวระบบประสาทเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาเกิดการคลายตัวระบบประสาทก็จะทำงานได้ดีขึ้นมันก็จะทำให้อาการปวดลดลงโดยอัตโนมัติของเขานะครับเพราะว่าแต่ละจุดมันก็จะมีจุดกระตุ้นเพราะว่าจุดสัญญาณพวกเนี้ยกดได้แต่กดนานหรือกดแรงเกินไปไม่ได้อันตรายเพราะว่าพอเวลาเส้นประสาทเขาทำงานไม่ดีเราก็ผมก็ทำหน้าที่เข้าไปกระตุ้นเพื่อให้เส้นประสาทเนี่ยเขาทำงานได้ดีขึ้นโอ้นะครับมันตึงมากเลยคุณผู้ชมอุ้ยร้าวไหมครับร้าวโอ้แต่อุ่นครับเนี่ยครับเพราะว่าพอเวลาเรากดเส้นประสาทก็จะวิ่งวืดลงมาก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับแต่มันจะกดแรงกดนานมากไม่ได้ก็คือมีเพราะของเรื่องของมันจะทำให้ถ้าเกิดกดนานไปเนี่ยเดี๋ยวแขนมันจะชาตามมามันก็จะมีข้อควรระวังอยู่ครับคือกดกันซีซัวไม่ได้เลยใช่ๆครับต้องระวังอยู่ครับวันนี้ถึงกับอุ่นปลายมือขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือเราอาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณขอบสะบักบริเวณนี้แบบกล้ามเนื้อต้นคอเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อจะทำให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้อาการมันก็คล้ายออฟฟิศซินโดรมไหมคุณหมอจริงๆถ้าถามก็คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยใช่อยู่แล้ว
แต่เพียงแต่ว่ากลุ่มอาการจะมากกว่าออฟฟิศซินโดมเพราะว่าเริ่มมีก้อนพังผืดเกาะแล้วครับถ้าเป็นโบราณเราก็ที่เรียกลมปลายปัตตคาตแต่แผนปัจจุบันเขาก็จะแยกเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วก็ไมโอฟาเชียลเพนซินโดมก็คือกลุ่มที่เขาเรียกตัวย่อ MPS เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่มีพังผืดมาเกาะบริเวณกล้ามเนื้อแหละครับมันจะทำให้พังผืดเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้พังผืดตัวเนี้ยมันพอมาเกาะกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวยากขึ้นอีกซึ่งอย่างกรณีของผมเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับว่าผมเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วแต่ว่าไปใช้งานกล้ามเนื้อไปขับรถไปอะไรหนักๆเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็เลยมีอาการตรงเนี้ยครับเกิดขึ้นมาแบบเฉียบพลันได้ใช่ใช่ครับซึ่งวิธีแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่คนดูทางบ้านที่อาจจะต้องไปเที่ยวหรือไปขับรถไกลๆเหมือนผมอีกสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องขับรถนานๆแล้วกลัวจะมีอาการแบบที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ครับระหว่างขับรถหรือว่าช่วงที่เราพักเราควรจะมีแบบวิธีการในการยืดเส้นยืดสายยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับเหมือนเราขับจริงๆรถเล็กน่าจะเมื่อยกว่ารถใหญ่นะครับเพราะว่าการขับมันเกร็งจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยชั่วโมงไม่ควรที่จะเกิน2ชั่วโมงครับครับเราควรที่จะพักเพื่อที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำเดินยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นไปได้รู้สึกว่ามันปวดมันเมื่อยมากเราก็พยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มากหน่อยเหมือนเรายืดเหยียดในท่าออกกำลังกายครับถ้าอย่างคุณเล็กปวดบ่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมไหวไหมลองหลังจากลงรถมายืดเส้นยกแขนขึ้นยืดเลยปื๊ดบิดขี้เกียจสักหนึ่งทีถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่อายใครมากเกินไปก็กระโดดตบสัก20ครั้งไหวไหมอะไรครับใช่ครับเพื่อให้กระโดดตบได้ช่วยได้เลยครับช่วยเพื่อให้กล้ามเนื้อช่วงนี้มันขยับเพราะเราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับพอมันนานๆกล้ามเนื้อก็เก่งนี่เป็นทริคถ้าเราทำให้เขาขยับมากขึ้นครับพอการขยับก็คือกล้ามเนื้อเขาก็ได้ยืดได้หดได้ยืดได้หดอาการเกร็งการเกร็งตัวของเขาก็จะคลายลงไปโอ้โหดีเดี๋ยวจะใช้ท่าอื่นก็ได้นะครับเนี่ยบิดครับยืนบิดซ้ายบิดขวาก็ได้ไฮไลท์คือให้เราได้มีการขยับเคลื่อนหัวไหล่บ้างขยับเคลื่อนหัวไหล่ช่วงถ้าหัวไหล่ขยับปุ๊บช่วงกล้ามเนื้อต้นคอช่วงกล้ามเนื้อขอบสะบักเขาก็จะขยับไปในตัวก็อย่างนี้คุณหมอครับจากคลิปที่ผมไปเที่ยวมาเนี่ยนอกจากผมมีอาการชาเนี่ยกับผมไปเที่ยวที่นั่นน่ะผมไม่ค่อยสนุกตั้งแต่วันที่2เพราะว่าไปอยู่ที่นั่นนะคุณหมอไปอยู่ที่ภาคเหนือนะครับผมก็กินอาหารที่นั่นแล้วก็จริงๆก็อร่อยอร่อยเกินไปแหละมันไม่ชินกับการที่แบบได้ไปกินอาหารต่างถิ่นนะเนาะแล้วที่นั่นผมก็สวาปามจะเต็มที่เลยจัดหนักปรากฏว่าวันที่2โอ้โหท้องอืดเนี่ยจนวันเนี้ยวันที่หลายวันแล้วอ่ะก็ยังมีอาการท้องอืดกลับมาจากที่นู่นอยู่ปกติไม่ค่อยทานอาหารสไตล์ทางเหนือหรือเปล่าครับก็โอ้โหอยู่กรุงเทพอ่ะเนาะผมก็ไม่ค่อยทานอ่ะก็ทานอาหารทั่วไปของคนกรุงเทพเขากินกันกินอาหารตามสั่งกินกับข้าวทั่วๆไปนะครับแต่ว่าโอ้โหไปอยู่ที่นู่นไปเจอไส้อัวไปเจอสารพัดน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องฮังเลผมจัดเต็มคือที่นู่นมันอากาศหนาวคุณบอกอะไรที่มันแบบมันแบบกินแล้วมันจะอุ่นขาหมูแล้วผมฟาดเรียบกินเยอะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารมันครับเพราะอาหารมันจะทำให้เราท้องอืดได้ง่ายเพราะว่าอาหารเหนือค่อนข้างจะมันเนาะครับอาหารที่มันก็ทำให้เกิดท้องการย่อยยากแล้วอยู่นู่นก็ทานข้าวเหนียวตลอดใช่ไหมครับโอ้โหทุกมื้อและข้าวเหนียวก็จริงๆข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างย่อยยากพอสมควรครับเขาจะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะแล้วก็จะย่อยยากให้พลังงานสูงมากที่นี่ผมเจอแต่เนื้อสัตว์ข้าวเหนียวก็เลยทำให้ระบบของการย่อยไม่ดีท้องอืดใช่ครับมันทรมานเหมือนกันนะถ่ายปกติไหมครับน่ะคนเป็นโรคท้องอืดนี่เรียกว่าปกติไหมผมใช้เวลาในห้องน้ำแต่ละวันช่วงนี้มีครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่าถ่ายทุกวันถ่ายก็ทุกวันนะถ้าทุกวันก็ยังโอเคอยู่โอเคอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะถ่ายแข็งหรือเปล่าครับโอ้แข็งมากถ่ายแข็งนั่นก็เรื่องของอาหารที่ทานเพราะว่าเป็นเนื้อสัตว์เยอะใช่ไหมครับใช่ทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยพอไม่ค่อยมีกากใยเนี่ยมันแน่นอนแหละครับอาหารอุจจาระที่เราถ่ายออกมาเขาก็ค่อนข้างแข็งถ้าเราทานอาหารที่มีกากใยเยอะก็จะทำให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นย่อยได้ง่ายขึ้นแล้วอุจจาระเราก็จะนิ่มเร็วขึ้นนะครับระบบการถ่ายเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าทานแข็งมากๆเนี่ยหรือว่าบางคนถึงขนาดท้องผูกหลายๆวันถ่าย2วันถ่าย3วันถ่ายไงครับ
ก็จะมีผลตามมาอันนี้จะมีผลตามมาถึงขนาดว่าอาจจะมีพอเวลาเราถ่ายเงี้ยอาจจะมีเลือดตามมามีอะไรเงี้ยครับถึงขนาดว่าถ้าเป็นบ่อยๆปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลิซิดวงทวารตามมาอ้าวครับไปกันใหญ่เลยคราวนี้นี่ต้องระวังครับไปกันใหญ่เลยคราวนี้เพราะว่าที่คุณเล็กอาจจะไปทานอาหารมันค่อนข้างเยอะนั่นแหละเนาะเราอาหารเราประทานประเภทเนื้อสัตว์เยอะไงไม่ค่อยมีกากใหญ่ก็เลยให้เรื่องระบบการถ่ายลำบากขึ้นเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อมีมากขึ้นครับแต่มันก็มีวิธีที่ทานน้อยอยู่ที่อากาศเย็นไงโอ้ไม่ค่อยอยากจะทานอะไรละครับแต่มันก็จะมันก็มีวิธีช่วยนะครับครับมันก็มีวิธีช่วยโดยที่เราอาจจะแบบใช้อาหารเรานี่แหละครับเข้ามาช่วยอาหารทานพวกที่มีขับลมเยอะๆอะไรเงี้ยครับพวกน้ำขิงก็ได้น้ำตะไคร้พวกนี้ก็ยังช่วยได้ในเรื่องของการขับลมแต่จริงๆไปเนี่ยตอนไปเนี่ยก็ผมก็ไม่ทันได้คิดเลยนะว่าแบบก็หัวใจมันคิดแต่อยากจะไปเที่ยวคุณหมอไปเที่ยวแล้วก็แบบสนุกเขาว่าครับคุณผู้ชมครับไปได้ทำนู่นได้ทำนี่เจอของอร่อยอร่อยของภาคเหนือก็แบบกลั้นใจไม่อยู่มันอร่อยทุกอย่างก็ซัดเต็มเหนียวกลับมาก็แบบมีอาการกลับมาซะเยอะเลยครับผมไม่ทันได้คิดเลยว่าแบบกินสนุกมันจะทุกข์ถนัดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรนะอากาศเย็นอากาศหนาวภูมิประเทศที่เราแบบเราไม่เคยสัมผัสเนาะเราไปสัมผัสช่วงไปช่วงนั้นคือช่วงอากาศหนาวๆเลยใช่ไหมครับโอ้ยหนาวเลยครับอากาศร่างกายเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงช่วงจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้อาจจะมีการแปรปรวนของร่างกายแล้วมาเจออาหารด้วยอาหารก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาแบบผิดปกติตามมาครับอย่างนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการปรับสมดุลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารกันบ้างแหละครับถ้าอย่างนั้นเมนูที่คุณหมอแนะนำให้ผมรับประทานช่วงนี้เพื่อที่จะปรับสมดุลสุขภาพกลับคืนมาจากการที่ไปเที่ยวภาคเหนือกลับมาแล้วก็แบบร่างกายแปรปรวนสักขนาดนี้ผมควรจะรับประทานอะไรดีจริงๆถ้าตอนนี้ถ้ามันท้องอืดเฟ้อเนี่ยก็แนะนำให้ทานพวกอาจจะเป็นรสร้อนหนึ่งครับเพื่อจะไปช่วยในเรื่องของการขับลมรสร้อนนี่น่าจะเป็นอะไรรสร้อนนี่ไม่ใช่น้ำร้อนนะแกงร้อนๆนะไม่ต้องทานของร้อนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะขิงข่าตะไคร้อะไรครับขิงข่าตะไคร้จะขิงข่าตะไคร้นี่ก็จะเป็นเอามาทำอะไรกินดีอ่ะเข้าในเครื่องแกงก็ได้ครับเครื่องแกงก็ได้ครับพวกแกงที่จะมีแกงเผ็ดแต่ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้นะครับพวกเป็นแกงป่าที่มันมีพวกกระชายนี่ก็ได้ครับที่มีกระชายก็ขับลมแต่ถ้าเป็นขิงก็อาจจะเป็นแบบไก่ผัดขิงก็ช่วยได้เพราะว่าขิงก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมค่อนข้างเยอะหรือก็จะช่วยในเรื่องของแก้ท้องอืดท้องเฟ้อถ้าอย่างนั้นผมรบกวนคุณหมออย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมครับผมรบกวนติดข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะรบกวนให้ฝากท้องที่บ้านคุณหมอสักมื้อนึงให้คุณหมอปรับสุขภาพผมด้วยอาหารการกินแหมออกแนวตลกบริโภคเนี่ยผมยังไงสำหรับสัปดาห์นี้ผมต้องขอบคุณครับคุณหมอครับครับผมคุณผู้ชมครับตีท้ายครัววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตติดคุณผู้ชมไว้สัปดาห์หน้าว่าอาการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อรวมไปถึงการที่รับประทานอาหารผิดสำแดงอะไรมาก็แล้วแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกินอะไรกันดีเพื่อแก้อาการเหล่านี้ติดตามกันให้ดีนะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมจะสังเกตว่าคุณหมอเน้นเรื่องของการใช้งานสุขภาพร่างกายเรานะครับว่าเราจะต้องมีความเข้าใจในสรีระและเรื่องความสมดุลครับเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาชีวิตต่างๆของเราให้สมดุลได้ทั้งกายและใจตัวนี้จะเป็นมูลเหตุของการมีสุขภาพที่ดีได้นะครับซึ่งคุณเล็กเองก็ถูกคุณหมอตำหนิแล้วก็แนะนำมาเยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพและหลายๆคนก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องทำอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้การปรับสมดุลต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการนวดการใช้อาหารเป็นยาหรือว่าเทคนิคการปรับสมดุลสุขภาพต่างๆซึ่งในสัปดาห์หน้าคุณเล็กจะอยู่กับคุณหมอชนะนะครับจะเรียนรู้เมนูการที่จะนำมารับประทานอาหารการปรับสมดุลสุขภาพหรือที่เราเรียกกันว่าอาหารเป็นยานั่นเองจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการเวลมีในช่วงของปีท้ายครัวในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพกันครับอ
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาครับนี่คือช่วงเอ็กซเรย์สุขภาพ The Matter ครับเราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมตอนนี้เริ่มจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะครับหลายๆคนอาการก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดคอซึ่งต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าอาการที่ท่านเผชิญอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่มาของโรคกระดูกพรุนก็เป็นได้ครับในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปแบทเทิลกันในอาการโรคกระดูกพรุนถึงเรื่องของสาเหตุอาการและวิธีการรักษานะครับจะไปรับฟังมุมมองความรู้และวิธีการวินิจฉัยรวมถึงแนวทางการให้คำแนะนำเรื่องของการรักษาจากมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่มุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันครับโดยรายการเบลบีได้รับเกียรติจากนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลปิยเวชพหลโยธินจะมาอธิบายให้เราได้ทราบถึงอาการโรคกระดูกพรุนครับปกติอาการกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะเราก็จะมักจะเกิดขึ้นกับในคนกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะกระดูกพรุนเนี่ยมักจะเกิดจากวัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็การดูแลตัวเองที่อาจจะน้อยนิดนึงนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยในกลุ่มที่คนที่จะเป็นกระดูกพรุนมากๆเนี่ยก็คือ1ผู้หญิงนะฮะที่หมดประจำเดือนส่วนใหญ่ก็จะหมดประมาณสัก 3-5 ปีนะครับพวกนี้ก็จะเกิดภาวะกระดูกพรุนเกิดขึ้นหรือในผู้ชายที่เป็นโรคนะฮะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์บางอย่างนะครับก็จะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้มากเร็วกว่าปกตินะฮะกระดูกพรุนเนี่ยจะเริ่มที่อายุประมาณ 50-60 ปีในผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยจะประมาณที่ 70-80 ปีนะฮะพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระดูกพรุนก็มีหลายอย่างจริงๆแล้วก็เช่นสูบบุหรี่กินเหล้านะฮะแล้วก็ขาดการออกกำลังกายนะครับแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมนอนน้อยอะไรพวกนี้นะครับคือทำให้เกิดลักษณะโรคกระดูกพรุนได้หมดนะฮะส่วนใหญ่อาการที่แสดงของโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็มักจะมาด้วยอาการปวดหลังปวดคอนะฮะปวดหลังปวดคอเนี่ยจะเป็นอาการเบื้องต้นเพราะว่าเมื่อมันมีการดูดซึมของกระดูกมากกว่าปกติเพราะว่าขาดแคลเซียมในเลือดใช่ไหมฮะมันก็มีการดูดซึมของกระดูกผิดปกติคราวนี้เนี่ยก็เลยทำให้กระดูกเนี่ยบางลงเพราะกระดูกบางเนี่ยเรามีการนั่งนานๆหรือมีโหลดลงเยอะๆเนี่ยก็จะมีการปวดหลังแล้วก็ปวดคอได้นะฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้วยเนี่ยสองอาการนะครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นได้2ที่ใหญ่ๆนะฮะหนึ่งก็คือหลังซึ่งรวมคอด้วยอีกที่หนึ่งก็คือสะโพกนะครับในคนไข้กลุ่มที่ยังเป็นไม่มากนะฮะมักจะมาด้วยอาการปวดแต่ถ้าเกิดว่าพรุนมากๆแล้วเนี่ยมักจะมาด้วยอาการหักนะฮะหักก็จะหักได้ทั้งที่หลังแล้วก็หักได้ทั้งที่สะโพกอาจจะไม่ต้องไปอุบัติเหตุล้มแรงๆก็สามารถหักได้นะครับในกลุ่มที่หักเนี่ยก็ยังไงก็ต้องผ่าตัดนะครับในกลุ่มที่ยังไม่หักและมีอาการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ก็กลับมาสู่เบื้องต้น1ก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยง1ก็คือ เรื่องของการทานอาหารนะฮะให้เหมาะสมนะครับทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับก็พวกปลาแล้วก็ผักใบเขียวนะครับแล้วก็บางคนอาจจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะส่วนในกลุ่มผู้หญิงที่ขาดประจำเดือนหรือประจำเดือนหมดไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเราก็แนะนำว่ายังไงต้องมีคือทานแคลเซียมเสริมแน่นอนนะฮะหรือทานนมก็ได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับออกกำลังกายแล้วก็ในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องทานยากลุ่มพิเศษเขาเรียกว่ายากลุ่มลดการดูดกลับของมวลกระดูกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราจะมีข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยอยู่ชัดเจนก็คือการส่งตรวจมวลกระดูกนะครับอันนี้ต้องทำในโรงพยาบาลนะครับใหญ่ๆเท่านั้นส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีค่าที่เขาเซตเอาไว้ว่าค่าไหนเนี่ยคือค่ากระดูกบางกระดูกพรุนนะฮะถ้ากระดูกบางต้องรักษาแบบนึงกระดูกพรุนต้องรักษาอีกแบบนึงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือผมว่าอย่าเพิ่งให้ไปถึงการรักษาเลยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามรักษาสุขภาพนะฮะออกกำลังกายทานอาหารให้สม่ำเสมอให้เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ลดภาวะการเกิดกระดูกพรุนได้แล้วก็ถ้าใครก็ตามที่เริ่มมีอาการปวดหลังและเข้าอยู่ในกลุ่มที่น่าจะเป็นกระดูกพรุนให้มาตรวจในโรงพยาบาลแล้วก็ทำการรักษาตามลำดับดีที่สุดนะจะ
แต่มุมมองของคุณหมอจตุพลนะครับคุณหมอเป็นหมอแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้วินิจฉัยถึงสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุนเอาไว้ว่าก็เป็นอาการปกติของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่เสื่อมไปตามวัยหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนแต่ว่าใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงทั้งคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเหล่านี้อยู่ในจัดอยู่ในว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับสำหรับที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนได้ดังนั้นคุณหมอเองก็ได้แนะนำวิธีการรักษานะครับโดยบอกให้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเองสำหรับใครที่กังวลเรื่องของอาการทางกระดูกก็ต้องไปเพิ่มแคลเซียมครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ก็จะช่วยชะลอการเกิดอาการโรคกระดูกพรุนลงไปได้บ้างนะครับทีนี้เราจะไปฟังมุมมองของแพทย์แผนจีนกันบ้างครับที่มีต่อโรคกระดูกพรุนนะครับโดยรายการ Wellbee ได้รับเกียรติจากแพทย์แผนจีนคุณเพลินพิษแก้วประกายจากไปเฉาสหคลินิกจะมาให้มุมมองความรู้และวิธีการดูแลสำหรับผู้ที่มีอาการโรคกระดูกพรุนครับสาเหตุหลักๆของการเสื่อมก็คือเสื่อมตามวัยแล้วก็อีกจุดหลักๆนึงก็คือไตในระบบแพทย์จีนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการสารสำคัญต่างๆรวมทั้งการสร้างกระดูกด้วยเมื่อไตเสื่อมไตพร่องส่วนตรงนี้ก็จะมาถึงกระดูกพรุนได้ในเคสกระดูกพรุนนะคะก็คืออาการหลักๆถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการสารสำคัญต่างๆรวมทั้งการสร้างกระดูกด้วยเมื่อไตเสื่อมไตพร่องส่วนตรงนี้ก็จะมาถึงกระดูกพรุนได้ในเคสกระดูกพรุนนะคะก็คืออาการหลักๆเลยก็คือจะมีอาการในเรื่องของปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยหลักก็คือจะเป็นในเรื่องของข้อกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกส่วนนี้ค่ะซึ่งก็ส่งผลให้สามารถเกิดการกระดูกแตกหักหรือว่าอันตรายต่อระบบเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆร่วมด้วยได้ค่ะการรักษาโรคกระดูกพรุนในทางแพทย์แผนจีนนะคะอันดับแรกก็คือจะเน้นในเรื่องของการบำรุงระบบไตบำรุงม้ามเลือดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตร่วมด้วยซึ่งจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรในการบำรุงไตก็จะเป็นในเรื่องของเกากี้หวยซ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องฝังเข็มครอบแก้วร่วมด้วยก็ดีค่ะวิธีการป้องกันของโรคกระดูกพรุนนะคะอันดับแรกก็คืออาจจะเน้นในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของกระดูกตั้งแต่วัยกลางคนเลยก็คือเริ่ม 30-40 เนี่ยคือสามารถทานพวกอาหารเสริมพวกแคลเซียมได้เลยแล้วก็เมื่อเข้าสู่วัยประจำเดือนในผู้หญิงเราเนี่ยค่ะก็จะต้องเน้นทานพวกอาหารร่วมกับฮอร์โมนพวกนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสลายของเนื้อกระดูกไวไปไวกว่าเดิมแล้วก็จะมีในเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนลดความเครียดลงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันนั้นวินิจฉัยตรงกันถึงเหตุแห่งการเกิดโรคอาการกระดูกพรุนนี้นะครับว่าเกิดตามความเสื่อมจากสภาพวัยของอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆก็คือบรรดาผู้สูงวัยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมุมของแพทย์แผนจีนเขาก็เพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดจากการมีอาการอื่นๆร่วมเข้ามาด้วยอย่างเช่นไตเสื่อมไตพร่องดังนั้นก็จะต้องใช้วิธีการรักษาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในมุมของแพทย์แผนจีนนั้นเขาจะใช้วิธีการรักษาเพิ่มเติมอย่างเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วหรือแม้แต่การรับประทานสมุนไพรจีนอย่างเช่นเกากี้หรือว่าเหยซานรับประทานร่วมด้วยเป็นต้นครับและคุณหมอก็แนะนำเพิ่มเติมว่าอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารเสริมที่มีแคลเซียมสูงๆเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้แนะนำนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมที่ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะสามารถรับมือกับโรคกระดูกพรุนได้แล้วละครับนี่คือช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ในสัปดาห์นี้นะครับและหากคุณผู้ชมมีคำแนะนำหรืออยากจะให้เราไปเอ็กซเรย์โรคใดอาการใดคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานรายการเบลบีสุขภาพดีกำลังจะมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างจอที่เห็นในขณะนี้02-629-2211-2493โทรมาในวันและเวลาทำการนะครับ
่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์เป็นแฟนเพจ Facebook ของเรากดไลค์ครับ www.facebook.com/astvbodyandmind และถ้าหากคุณผู้ชมเพิ่งจะมาเปิดรับชมในช่วงท้ายๆของรายการหรืออยากจะรับชมรายการย้อนหลังรวมไปถึงการติดตามบทความเนื้อหาเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็คุณผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ของเรา www.thamapivat.com นั่นเองครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ